กลับมาในช่วงที่2ของรายการพระเครื่องเมืองสยามนะครับสำหรับพระที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ตอนนี้นะครับคือพระไพรีพินาศวัดบวรนะครับปี2495ซึ่งเป็นพระที่คุณเก่งของขวาเนี่ยพกติดตัวนะฮะตลอดเวลาเลยนะครับเอาละครับพี่เก่งครับถามนิดนึงคือผมเชื่อว่าคุณผู้ชมเนี่ยคือมองพี่เก่งว่าเป็นคนรุ่นใหม่ไฟแรงของวงการพระเครื่องถ้าเกิดพูดถึงพระที่อยู่ในใจเนี่ยทำไมถึงเป็นองค์นี้เป็นเพราะอะไรฮะคืออันนี้ห้อยติดตัวมานานซึ่ง1คือขนาดค่อนข้างกระทัดรัด2เป็นพระที่ค่อนข้างที่ผมจะศรัทธาเพราะว่าด้วยชื่อของท่านแล้วเนี่ยเป็นมีความหมายว่าคือผู้ที่คิดร้ายต่อเราก็จะต้องมีอันพินาศไปตามชื่อที่ไพรีพินาศคือศัตรูก็พ่ายแพ้ไปที่คิดไม่ดีกับเราส่วนใหญ่แล้วคนที่ห้อยพระไพรีพินาศเนี่ยส่วนใหญ่เท่าที่ประสบการณ์เนี่ยจะเป็นส่วนใหญ่ทำงานอะไรกันพี่ส่วนใหญ่ทำงานเลยผมเห็นว่าส่วนใหญ่เซียนพระเราเนี่ยก็ติดคอกันแทบทุกคนแหละครับคือใครจะต้องทำงานแข่งขันมีศัตรูใครเคลื่อนขาอะไรอย่างนี้นะครับต้องอย่างนั้นนะครับก็คล้ายๆกับแบบพวกข้าราชการก็ต้องเป็นแบบเลื่อนสมณศักดิ์เป็นเหรียญเลื่อนสมณศักดิ์อะไรอย่างนี้เช่นเดียวกันนะฮะครับผมนี่ก็ถือได้ว่าเป็นพระที่พี่เก่งใช้ติดตัวหลายปีแล้วประมาณกี่ปีครับพี่อันนี้ผมใช้ประมาณเกือบ3ปีแล้วครับได้มั้งฮะทำได้ไหมก็มีน้องแบ่งมาให้ครับแล้วสภาพสวยถูกใจผมเลยจับเลี่ยมทองแล้วก่อนหน้านี้นะฮะก่อนหน้านี้ใช้อะไรอยู่พี่ก่อนหน้านี้เหรอครับครับก็เป็นเหรียญหลวงพ่อพึ่งวัดลังบัวซึ่งเป็นพระพื้นที่บ้านแถวบ้านผมก็เปลี่ยนหมุนเวียนไปเรื่อยๆนะฮะผมนึกออกตามภาษาคนนักเล่นพระเหมือนผมปัจจุบันเนี่ยคือก็มีผู้เชี่ยวชาญแบบเมตตาให้พระมาเยอะแบบองค์นี้ก็ดีองค์นั้นก็ดีก็สลับกันห้อยแต่องค์นี้ที่ใช้นานสุดนานสุด3ปีนะฮะครับแล้วก่อนใช้นี่คือมีวิธีการพระไพรีพินาศเราต้องอาราธนาอะไรยังไงฮะก็อาราธนาเราก็ครับอธิษฐานคือทั่วไปอธิษฐานอะไรเราก็อธิษฐานได้เลยคือท่านก็ศักดิ์สิทธิ์อยู่แล้วครับนะฮะส่วนใหญ่พระไพรีพินาศเนี่ยมีการสร้างกันเยอะไหมฮะเยอะหลายวัดเลยทั้งทํารุ่นหลังย้อนพศทั้งทําเรียนแบบเพราะนั้นการจะเช่าหาเนี่ยก็ต้องระวังนิดนึงครับจะต้องศึกษาว่าบล็อกนิยมบล็อกแรกเนี่ยลักษณะเขาเป็นยังไงเนื้อหาเป็นแบบไหนพิมพ์ยังไงครับแต่ถ้าเกิดพูดถึงในวงการเนี่ยพระไพรีพินาศที่เป็นยอดนิยมเนี่ยก็ต้ององค์นี้แหละรุ่นนี้เป็นรุ่นนี้นะก็คือของวัดบวรใช่คือขึ้นชื่อว่าวัดบวรเนี่ยส่วนใหญ่รุ่นนี้จะมีสร้างทั้งเหรียญพระกริ่งพระชัยอ๋อในวาระตอนสร้างในวาระตอนสร้างครับซึ่งวัดบวรการสร้างพระนี่ก็มาตรฐานอยู่แล้วมาตรฐานครับเป็นยังไงพี่คือพระไพรีพินาศของวัดบวรเนี่ยจะแตกต่างจากที่อื่นยังไงแตกต่างครับหมายถึงว่าเขาการสร้างแบบเหมือนเป็นวัดในรั้วในวังอะไรอย่างเงี้ยอ๋อคือการสร้างก็คือก็เป็นเหมือนต้องเป็นพระชั้นผู้ใหญ่หรือเปล่าในวาระคือพระผมจำชื่อท่านเป็นพระอุปชาของในหลวงครับผมครับคือท่านเป็นวาระท่านสร้างอ๋อเนื่องในวาระครบอายุครับปี2495เพราะว่าส่วนใหญ่ในเวลาสังเกตดูเวลาวัดบวรเขาออกวัตถุมงคลมาเนี่ยนะเขาจะต้องมีวาระที่พิเศษใช่มีเวลาเขาจะต้องมีเลิกมียาเขาไม่ได้แบบพร่ำเพื่อไม่ได้ทำใช่ซึ่งจะทำก็ทำไม่ใช่ครับแล้วต้องเป็นพระชั้นผู้ใหญ่ที่เป็นแบบว่าเป็นประธานในพิธีอะไรเงี้ยนะครับคือพิธีก็ตามตำรับแบบโบราณอ่ะแบบโบราณครับผมแบบโบราณองค์นี้วิธีพิจารณาดูไงพี่เบื้องต้นก็คือเนื้อต้องดูเนื้อก่อนว่าคือถ้าเป็นบล็อกนิยมเนี่ยเขาจะเป็นเนื้อออกทองเหลืองครับถ้าเป็นทองแดงก็คือไม่ใช่เป็นรุ่นนี้จะเป็นรุ่นหลังอ๋อทำเสริมขึ้นมาทีหลังทำเสริมมาทีหลังสองก็คือดูแล้วนะลำตัวท่านเนี่ยจะเหมือนคล้ายๆมีก้อนเนื้อตามลำตัวครับเหมือนกับขี้กากนั่นแหละคล้ายๆขี้กากเขาเรียกเป็นบล็อกกากครับที่ตามลำตัวจะมีก้อนเนื้อเป็นก้อนนึงขึ้นมาใช่คือถ้าพูดง่ายๆอารมณ์แบบเหมือนเป็นกล้ามนี้ประมาณนี้ป่ะเป็นคล้ายๆตามซอกครับตามซอกของตามซอกแขนซอกขาอะไรเงี้ยจะเป็นคล้ายๆก้อนเนื้อซึ่งต้องลงกล้องเห็นครับแล้วด้านหลังเนี่ยก็จะลักษณะเป็นเหมือนคล้ายๆแอ่งกระทะครับแอ่งกระทะคล้ายๆท้องกระทะครับครับจะแอ่งลงไปลึกไหมฮะค่อนข้างลึกนะแล้วก็จะมีเสี้ยนสาดมีเสี้ยนที่บริเวณที่พื้นเยอะมากตัวตัดเป็นไงฮะตัวตัดก็ปั๊มธรรมดาครับปั๊มทั่วไปครับอาจจะมีการตกแต่งเก็บงานข้างบ้างแล้วก็ต้องคมชัดนะครับครับองค์นี้ความสวยงามสักกี่เปอร์เซ็นต์พี่อันนี้ค่อนข้างสวยมากครับผิวไฟเดิมๆจัดอยู่ในระดับสวยมากนะสวยที่สุดที่ผมมีอยู่ครับคือไปประกวดนี่มีโอกาสอ่ะมีโอกาสเต็มนะก็น่าจะมีโอกาสครับปัจจุบันนี้ของเล่นแบบเป็นไงพี่ทำเล่นแบบได้ดีมากนะค่อนข้างดี
ก็คือที่บอกสังเกตความคมชัดอันดับแรกเลยความคมชัดครับสองก็คือเส้นสายที่อธิบายเมื่อกี้คือด้านหลังเนี่ยครับต้องจะต้องมีชัดเจนครับวิ่งคมมากครับมันน่าท้องจอกท้องเหลืองครับองค์นี้ก็ถือได้ว่าสมบูรณ์นะฮะสวยมากอันนี้ไม่ได้ใช้เลยคือเจ้าของเก่าเก็บมาดีเก็บดีครับถ้าใครอยากได้ก็รีบหามาใช้ซะครับมันจะใช้ดีจริงๆครับแล้วปัจจุบันนี้หายากไหมพี่ถ้าเป็นรุ่นนี้หายากสนนราคาค่อนข้างสูงนะครับหลักอะไรพี่หลักแสนแสนต้นๆกลางๆหรือปลายต้นๆนะฮะแต่ถ้าเป็นลงยาครับเป็นเนื้อเงินลงยาหรือทองคำลงยาจะมีราคาค่อนข้างสูงมากครับหลายแสนพี่เก่งครับหากให้พี่เก่งแนะนำพระภัยรีพินาถ้าไม่ใช่ของวัดบวรมีของวัดไหนอีกไหมที่ดูแล้วแบบน่าเก็บน่าใช้ไงถ้าชื่อภัยรีพินาต้องวัดบวรที่เดียวครับที่อื่นเป็นเหมือนต้นตำรับนะเป็นต้นตำรับถูกต้องใช่ออริจินอลนะฮะแต่ที่อื่นก็ได้อยู่แต่ว่าอะไรก็คือแกคือที่อื่นก็สร้างล้อมาจากภัยรีพินาองค์นี้ทั้งนั้นครับก็นำองค์นี้ไปเป็นต้นแบบอาจจะเปลี่ยนแปลงเป็นใบมะขามเป็นอะไรก็ว่าไปเป็นแล้วแต่รูปทรงที่เขาจะออกแบบออกมาครับแล้วนอกจากวัดบวรนะถ้าพี่เก่งแนะนำเนี่ยปัจจุบันนี้มีไหมพระที่น่าเก็บน่าสะสมที่น่าเก็บน่าสะสมครับถ้าพูดตอนนี้กระแสที่แรงที่สุดตอนนี้ก็คือเป็นอาจารย์ทิมหลวงปู่ทิมวราหารไล่ตอนนี้เป็นพระที่น่าเก็บที่สุดคือจริงๆท่านก็แรงมานานแรงมานานแต่ตอนนี้นี่หนักแรงไม่ตกแรงไม่ตกเพราะอะไรครับพี่คือผมตลาดหมุนเวียนกันเยอะผมนึกว่าหลวงปู่ทิมที่น่าท่านน่าจะนิ่งนะเหมือนท่านนิยมมานานมากจนนึกว่านิ่งไปแล้วก็ไม่ค่อยนิ่งนะผมก็ซื้อขายกันก็ยังแบบก็ขยับเรื่อยๆอ่ะเพราะเนี่ยอยากเมืองระยองเนี่ยเป็นเมืองเศรษฐกิจค่อนข้างดีครับเมืองอุตสาหกรรมเมืองอุตสาหกรรมครับคือคนมีเงินเยอะมีเงินเยอะแล้วคนพื้นที่ให้ความสำคัญแก่ท่านเยอะค่อนข้างก็เลยมีการสอบแสวงหาเยอะพอเยอะปุ๊บมันก็เกิดการแข่งขันราคาเกิดขึ้นก็ทำให้ราคาของวัตถุมงคลของท่านเนี่ยแพงขึ้นเรื่อยๆขึ้นอยู่ความสวยงามซึ่งตอนนี้คนก็นิยมกันมากแล้ววัตถุมงคลที่มีอยู่เนี่ยพอแล้วหรือว่าก็เป็นของเดิมที่หมุนเวียนกันอยู่ใช่เพราะเปลี่ยนทายแล้วถ้านับจากปริมาณเปรียบเทียบแล้วไม่พอหรอกครับเพราะว่าประชากรของเรามีตั้งหลายสิบล้านคนอยากจะได้ก็มีคนอยากจะได้มีเยอะของที่หมุนเวียนก็แล้วรุ่นใหม่ๆตอนนี้นะที่วัดก็ยังทำมีต่อเนื่องไหมก็ทำเรื่อยๆแหละครับตอนนี้ผมก็น่าจะมีแหละเพราะว่าคนก็ไปกราบไหว้ท่านเยอะก็อยากจะได้อะไรติดไม้ติดมือกลับมาเป็นที่ระลึกทางวัดก็ต้องจัดสร้างจัดเตรียมไว้ให้พี่น้องเราแต่ถ้าที่สุดแล้วคนก็อยากจะได้ที่ทันท่านใช่แล้วทันท่านก็ต้องเตรียมไว้สูงๆหน่อยครับแล้วถ้าพี่เก่งแนะนำเกจินะฮะที่ตอนนี้ยังมีชีวิตอยู่และยังทันท่านอยู่ที่น่าเก็บที่น่าเก็บน่าศรัทธาเหรอฮะตอนนี้ครับคือโดยรวมโดยส่วนใหญ่ผมเป็นคนเล่นพักเก่าเลยไม่ค่อยได้ศึกษาพักใหม่ๆก็เลยไม่ค่อยจะไม่รู้จะแนะนำอะไรเพราะว่าเกจิทุกท่านเนี่ยก็ล้วนแล้วแต่มีวิชา มีความเก่งแต่ละท่านทุกคนอยู่แล้วก็คืออยู่ว่าท่านศรัทธาไหนก็ศึกษาดูแล้วก็เอาที่เหมาะที่เหมาะคือที่เหมาะสมกับเราอย่าเช่าจนตัวเราเดือดร้อนอาจจะเป็นพระในพื้นที่อะไรอย่างเงี้ยอาจจะท่านศรัทธาคือแต่ว่าต้องดูกำลังของเราไม่ใช่เห็นเขาเล่นกันหรือว่าเห็นเขาปั่นกันแล้วตามเขาคือเราต้องมีจุดยืนชัดเจนของเราก่อนถูกต้องเราต้องมีจุดยืนชัดเจนว่าเราเช่าเพื่ออะไรศรัทธาหรือว่าเช่าเพื่อพุทธภาณิชย์เช่าเพื่อเก็งกำไรอะไรเราต้องมีจุดยืนพูดถึงเรื่องพระพื้นที่นะเมื่อสักครู่ที่พี่เก่งพูดมามีพระที่ใช้อยู่ก่อนหน้าพระภัยรีพินาศคือหลวงพ่อพึ่งวัดลังบัวเล่านิดนึงที่ท่านเคยคุยตั้งแต่เทปที่แล้วอีกรอบนึงเผื่อว่าคุณผู้ชมอาจจะแบบไม่ได้ดูเทปนั้นยังไงใช่คือที่ผมคุยถึงหลวงพ่อพึ่งเพราะว่าหนึ่งเป็นพระที่เป็นพระพื้นที่ผมซึ่งผมเกิดที่นี่โตที่วัดลังบัวเรียนที่วัดลังบัวก็ได้ยินกิตติศักดิ์ได้ยินอภิธิหารของท่านค่อนข้างบ่อยส่วนใหญ่เป็นเรื่องอะไรฮะที่ได้ยินเรื่องยิงไม่เข้ามายิงไม่ออกประมาณเหนียวเนี่ยประมาณเหนียวซึ่งตอนนั้นบอกตรงสมัยผมเป็นนักเรียนเนี่ยผมไม่มีเงินแต่ว่าเห็นเขามีเรียกว่ามีแผงพระอยู่หน้าโรงเรียนแล้วผมก็ชอบจะไปแอบดูเขาตอนเย็นๆตอนเลิกเรียนเนี่ยแล้วเห็นเขามีการซื้อขายกันแล้วได้คุยถึงอิทธิฤทธิ์ปาฏิหาริย์ได้ฟังทุกวันเราได้ฟังทุกวันแล้วก็มีความอยากได้ครับแต่ตอนนั้นบอกเรายังเด็กอยู่เราไม่รู้จะเอาที่ไหนมาเช่าครับก็เลยเป็นฝังใจพอเราเข้ามาสู่วงการเนี่ยทีเนี้ยเราก็จะตอนนี้เราเริ่มจะมีขึ้นมาเราก็จะกว้านหาเก็บ
แล้วค่อนข้างจะหายากของทำเลซึ่งตอนนี้หายากก็นะหายากทำไมครับพี่เป็นเพราะอะไรท่านสร้างน้อยสร้างไม่เกิน 3,000 เหรียญครับซึ่งระยะเวลาตอนนี้นะผ่านไปตั้ง 7-80 ปีมันก็สูญหายชำรุดสึกไปบ้างก็เหลือที่หมุนเวียนในตลาดเท่าที่ผมเห็นผ่านตาก็ไม่น่าเกินหลักร้อยหลักสิบโอ้จริงนะหลักสิบแล้วยิ่งสวยๆยิ่งหายากครับซึ่งผมอยู่ในวงการนี้ตั้งนานเพิ่งจะเก็บท่านได้ไม่ถึง20เหรียญเลยโอ้นี่ขนาดคนในพื้นที่ด้วยนะใช่คนพื้นที่ยังหาไม่ได้เลยครับผมเดี๋ยวต้องระวังนะถ้าจะเช่าหาต้องเพราะท่านมีทั้งรุ่น2ที่ทำลักษณะคล้ายๆกันครับเสริมขึ้นมาทำเสริมขึ้นมาเมื่อปีประมาณ 2,500 จะทำเป็นรุ่น2ซึ่งลักษณะจะต่างกันนิดนึงครับตรงที่ว่าใบหน้าท่านไม่ทันอ๋อไม่ทันท่านรุ่นนั้นไม่ทันท่านเสีย2483เพราะฉะนั้นต้องเป็นรุ่นที่ต่ำกว่านั้นรุ่นหลังกว่านั้นก็คือต้องต่ำกว่าปี2483ถ้ามีรุ่นเดียวท่านสร้างรุ่นเดียวเท่านั้นเหรียญรุ่นแรกรุ่นเดียวแบบเดียวลักษณะเหรียญเป็นไงพี่พอดีไม่ได้เอามาให้ดูก็คือเป็นเหรียญเสมาครับผมเนื้ออาบาก้าด้านหน้าเขียนที่ระลึกครับพระภูวิทยานุโยคนี่คือเหรียญรุ่นแรกของท่านแล้วก็รุ่นเดียวเลยรุ่นเดียวนะคิดว่าน่าจะมีภาพขึ้นจากครั้งที่แล้วทีมงานน่าจะเอามาขึ้นอยู่ตอนนี้ทางหน้าจอคุณผู้ชมน่าจะได้เห็นอยู่ครับเดี๋ยวนะครับถ้าต้องระวังของเล่นแบบนี้ไหมปัจจุบันนี้เยอะมากแล้วใกล้เคียงไหมใกล้เคียงมากค่อนข้างมากจุดสังเกตก็คือเน้นเส้นสายความคมชัดครับธรรมชาติของเหรียญธรรมชาติของเหรียญคือตัวตัดเป็นตัวตัดข้างเนี่ยสำคัญครับคือสมัยโบราณเนี่ยวิวัฒนาการเขาเครื่องจักรเขายังไม่ดีตัวตัดเขาแบบเหมือนกับไม่เรียบร้อยมันจะไม่คมไม่เป๊ะไม่เป๊ะฮะแหว่งมั่งครับผมเบ้ามั่งอะไรตรงนั้นมั่งถึงไม่ตัดแบบเรียบร้อยคมกริบอะไรเงี้ยซึ่งงั้นไม่ใช่ละอย่างนั้นสันนิษฐานไว้ก่อนเลยว่าไม่ใช่อันนี้พี่เก่งกำลังพูดเป็นวิทยาศาสตร์เลยนะย้อนไปถึงตอนสร้างตอนนั้นณเวลานั้นเทคโนโลยีของบ้านเรายังไม่ดีเท่าสมัยนี้ครับผมปั๊มไปบ่อยๆก็เริ่มทำรุ่นเริ่มทำรุ่นเขาก็ปั๊มเท่าที่วัดก็คงไม่สั่งใหม่ก็เอาเท่าที่ทำได้ใช่เท่าที่ทำได้ครับผมอันนี้เป็นเหตุผลที่ทำให้จำนวนการสร้างน้อยด้วยไหมน้อยเพราะว่าปั๊มไม่กี่พันเหรียญบล็อกก็เจ๊งละพังครับพอพังปุ๊บท่านก็เลิกก็จบครับหรืออีกในนึงก็คือสมัยก่อนเนี่ยคนยังน้อยครับคือบางทีเนี่ยบางวัดเนี่ยสร้างมา 3,000 เหรียญ3ปียังแจกไม่หมดเลยเพราะว่าเนื่องจากสมัยก่อนเนี่ยการเดินทางการเดินทางอะไรมันไม่เหมือนสมัยนี้สมัยนี้การสื่อสารมันเยอะลงเน็ตลงการโฆษณาอะไรมันเยอะสมัยก่อนคือให้กันฟรีใครไปทําบุญหลวงพ่อก็แจกฟรีแต่ผมมองว่าวัตถุประสงค์ในการสร้างอย่างนี้ดีคือมันมาจากความเมตตาจริงๆใช่คือแกให้เป็นที่ระลึกไม่ได้มีค่ารางวัลว่าเธอคุณต้องทําบุญเท่านี้ได้องค์เท่านี้ได้เนื้อนี้ซึ่งสมัยนี้แตกต่างไม่เหมือนกันครับปิดท้ายครับพี่เก่งฝากถึงคุณผู้ชมหน่อยครับหากว่าอยากจะมาเป็นส่วนหนึ่งของที่นี่หรือว่าอยากจะมาเดินดูพระที่นี่นะฮะเชิญครับถ้าท่านผู้ชมท่านใดสนใจนะครับอยากจะมาเที่ยวชมตลาดของเราผมยินดีต้อนรับทุกท่านตลาดของเราเนี่ยก็จะมีนัดใหญ่คืออาทิตย์อังคารพฤหัสเริ่มตั้งแต่ประมาณ16:00 นะครับส่วนท่านที่อยากจะมาเช่าเปิดแผงอยากจะมีโต๊ะประจำหรือว่าอยากจะมาทำค้าขายสินค้าประเภทใดก็ได้นะเราก็ยินดีต้อนรับก็คือติดต่อได้ที่ผู้จัดการผมเลย คือคุณเอข้องขวางเบอร์โทรติดต่อก็095-770-1792ครับคือเขาจะเป็นคนดูแลแทนทุกอย่างหากท่านมาแล้วมีข้อติชมก็เรายินดีน้อมรับและปรับปรุงครับเอาไปพัฒนาเอามาพัฒนาจะได้ถูกใจทุกคนใช่เราคือเราเรื่องเราเน้นด้านบริการครับซึ่งผมเนี่ยย้ำกับบุคลากรผมทุกคนว่าคือเราทำตลาดหัวใจการตลาดก็คือด้านบริการครับคือเขามาแล้วเขาประทับใจเขาก็จะมาเรื่อยๆครับนึกออกไหมฮะมาอีกมาอีกเรื่อยๆเราก็ทำให้ดีที่สุดครับนะครับก็ฝากตลาดมิกบางใหญ่ครับไว้กับพี่น้องชาววงการพระทุกคนนะครับครับผมตั้งใจทำนะครับผมก็ถือว่าชอบตรงที่ว่าใครๆก็มาได้หมายถึงว่าไม่จำเป็นต้องพักก็ได้มาทำขายน้ำขายอะไรลองมาติดต่อดูตลาดนี้เปิดนะเสรีให้ทุกคนนะครับผมวันนี้ขอบคุณพี่เก่งมากๆครับที่มาแนะนำอีกหนึ่งสถานที่นะครับยินดีครับที่ถือได้ว่าเป็นหนึ่งทางเลือกที่น่าสนใจให้กับผู้ที่นิยมสะสมพระเครื่องครับขอบคุณครับครับเอาละครับคุณผู้ชมครับช่วงหน้ากลับมาติดตามกันต่อนะครับพักสักครู่เดียวครับ